Tù rồi con hai đất mứ. Ừ. Nào, yếu kia, yếu này, yếu. Ừ. Nên yếu, yếu. Cũng phải mịt mắt rồi nãy nữa. ครับ วันนี้ยุทธพงษ์ Channel นะครับเดินทางมาที่บุรีรัมย์นะครับซื้อทุเรียนมาฝากน้องลูกหนึ่งนะครับลูกนี้ก็ประมาณถ้าเกือบพันนะครับลูกนี้ดูวิธีการปอกเส้นเลือดนะแกออกคือแกออกหลุดง่ายนะเส้นเลือดกลางเลยมันสีออกกลางคือป้าแตงม้วนนะปอกทุเรียนครั้งแรกนะครับสีออกกลางคือป้าแตงม้วนนะใช่ยุ่งอยู่ไม่ได้รู้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการปอกทุเรียนดูเละเหมือนนัดนี้เห็นฉันลูกนี้มามันงัดกับข้าวเดี๋ยวไปได้ผ่านข้าวลูกนี้ก็ประมาณทัก4-5 โลนะก็ประมาณทักเกือบพันนะลูกนี้ครับลูกนี้เกือบพันเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับมาจากจังหวัดระยองนะครับทุเรียนหมอนทองแท้ๆผมซื้อที่ร้านกบนะครับร้านกบเอ่ยนะกบฝนนะครับที่ตลาด4ตลาดมหานาควันนั้นนะครับพี่ๆได้ดูคลิปก็คงจะจำได้นะครับวันนี้ผมจะให้ดูเนื้อด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะดูเนื้อเดี๋ยวดูอะไรก่อน ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อเช้าผมปอกไปลูกหนึ่งแล้วเนื้อดีมากๆนะครับขอชื่นชมร้านกบฝนด้วยนะครับขายทุเรียนที่มีคุณภาพมากเออหน่ะเจ้าแวกลางอุ้ยขนาดควันเอาผักกระเบียนมาทุบมึงล่ะบอกว่ามันเละขนาดนั้นเลยเอาผักกระเบียนมาทุบลูกยุดไงบ้ายุดแอดมินเองจะไม่ช่วยนะครับจะดูน้องๆแกะนะครับวันนี้เละหมดแล้วบริเวณหัวนี่ดูเนื้อก่อนเนื้อดีมากนะครับจะเอาลงได้อยู่ด้วยเขาจะไอเนื้อดีมากปอกทุเรียนครั้งแรกของพี่เหิมนะครับปอกด้วยไปที่ไหนมุนเบิร์ดทุเรียนเหรอเดี๋ยวโอ้ปอกเดี๋ยวอุ่นเละหมดแล้วมันเนี่ยซ้ำมันเนี่ยว่าคนเบื้องดีกันเท่าไหร่อันเนี่ยอันนี้คลิปนี้ผมจะลงให้ดูนะครับถึงความลำบากนะครับกว่าจะได้กินทุเรียนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากจะซื้อที่ราคาแพงแล้วยังยากอีกนะครับคลิปนี้แนะนำนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อทุเรียนนะครับที่ปอกไว้เป็นแนะนำเลยให้ทางร้านปอกให้นะครับจะง่ายกว่านะครับพอดีผมจะซื้อมาต่างจังหวัดนะครับ2ลูกเนื้อดีมากนะครับซื้อที่ตลาดมหานาคนะครับเป็นทุเรียนจากระยองนะครับลูกนี้ก็ประมาณอย่างที่บอกไปนะครับประมาณ 1,000 บาทนะครับเลือกที่ดีๆเลยเกรดอันนี้เป็นทุเรียนเกรด A เลยนะครับ 3A และพรีเมียมด้วยนะครับจะดูจะได้กินพีจากเกรด A จะเหลืออยู่ A เดียวนะครับเอามันซุกมาแล้วตีความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับโอ้โหเละมันดิโอ้ตอนนี้เนื้อสุกมากนะครับทุเรียนจอมแนวนะครับนี่เนื้อนี่ปอกไม่ชำนาญนะครับแต่ให้ดูเนื้อก่อนเนื้อดีมากนะครับเนื้อดีมากนี่ครับอย่างน้อยๆก็ได้กินทุเรียนดีๆนะครับถึงจะราคาแพงแต่เราก็โอเคในเรื่องของคุณภาพนะครับขอบคุณด้วยนะครับร้านกบฝนเป็นการปอกทุเรียนครั้งแรกนะครับต้องเส้นเปิดคุณไปโบคนไหนไหวจริงโอ้ยทั้งบอกไปไม่เหมือนเนี่ยขาดคุยใหญ่นี่โอ้โหนี่ภูใหญ่ๆนะครับนี่ครับหมอนทองแท้ๆนะครับจากระยองนะครับ
ไม่ชำนาญนะครับยังไม่ชำนาญอนาคตข้างหน้านะครับน่าจะเป็นแม่ค้าทุเรียนนะครับน่าจะเลิกปองแต่น่าจะเลิกปองไม่เป็นไรนะครับปอกกินเองฝากขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนปอกด้วยนะครับวันนี้ฉันนั่นแล้วก็เหลวหนึ่งท่านหนูนี่ทุเรียนหมอนทุเรียนหมอนขาดทุเรียนหมอนก็ไปกันเลยทุเรียนไปกันนะโอเคนะครับนี่คือการปอกทุเรียนครั้งแรกก็จะประมาณนี้นะครับผมผมจะลงให้ดูเลยนะครับเราจะไม่ปิดกั้นนะครับทุกอย่างคือความจริงนะครับเราจะลงในช่องของยูทูบชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับหมอนทองจากร้านกบฝนนะครับที่ตลาดมหานาคนะครับสวยแล้วก็แก่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองโอ้ยเดี๋ยวดูภูนี้ก่อนเดี๋ยวดูภูนี้ก่อนภูนี้สวยมากนะครับนี่นี่นะครับโอ้ยโอเคนะครับโอ้ยเจอภูนี้เข้าไปภูเดียวอยู่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมเองลาไปก่อนสวัสดีครับ